สวนลุงสิทธิ์วันนี้อยากจะให้ดูเทคนิคในการตัดทุเรียนครับทุเรียนปกติชาวบ้านเนี่ยมันเตี้ยๆโยนลงมาแล้วก็เราใช้กระสอบป่านรับแต่สวนลุงสิทธิ์เนี่ยมันปลูกมา30กว่าปีแล้วปรากฏว่ามันสูงมากๆก็เลยโยนรับเนี่ยรับแรงรับไม่พอแรงดึงดูดของโลกมันมากเกินก็เลยใช้วิธีผูกเชือกแล้วก็ค่อยๆห้อยลงมาครับเนี่ยดูเนื้อฮะมาแล้วเนี่ยลงมาแล้วครับลงมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูไปดูใกล้ๆไหมมันดูใกล้ๆเลยห้อยลงมาแล้วเนี่ยครับลงมาแล้วเนี่ยห้อยลงมาแล้วแต่ระวังหัวหน่อยฮะนี่ครับนี่ครับมาอีกลูกเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ต้นนี้มันตัดไปครั้งที่3แล้วเราก็เลือกลูกใหญ่ๆออกไปหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือลูกปลายกิ่งฮะลูกมันเล็กๆแต่มันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะเนี่ยประมาณเนี้ยครับ4กิโลลูกนี้ก็ประมาณ5กิโลโอเคเป็นไงมั้งครับเท่มั้ยแล้วแถวนี้ไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีขโมยมาเนี่ยมีทหารคุ้มกันเยอะครับที่นี่ทหารคุ้มกันเยอะโอเคครับมีโอกาสว่างก็มาเยี่ยมสวนลุงประสิทธิ์ที่นี่ป้ายข้างหน้าเขียนไว้ศูนย์สาธิตและเรียนรู้ทางการเกษตรที่นี่พื้นที่33ไร่ครึ่งมีลองกองนู่นลองกองต้นนู้นก็เยอะเลยมีลองกองมีทุเรียนมีมะพร้าวมีมะนาวมีมังคุดมีจำปาดะมีบ่อปลาอีก5บ่อมาเชิญมาเที่ยวมั้งนะฮะเนี่ยครับในตอนนี้ก็กำลังพร้อมที่จะตัดอีกแล้วฮะลองกองนะครับลองกองนี่ครับเนี่ยกำลังพร้อมจะตัดอีกแล้วเนี่ยขนุนก็มีจำปาดะก็มีหูลองกองเต็มไปหมดเลยทางด้านนู้น400กว่าต้นโอเคนะครับว่างๆมาเยี่ยมชมสวนลุงประสิทธิ์อยู่ที่ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับถ้าให้ดีก่อนจะมาก็โทรหาลุงประสิทธิ์ก่อนเพื่อจะได้นัดแนะกันโทรมาที่086-966-3053ครับผมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับ